สวัสดีค่ะลูกน้ำดิบอนอาร์นะคะวันนี้ค่ะมาแชร์วิธีทำหมอนฟักทองใบใหญ่นะคะเห็นขอกันมาหลายคนเลยอันนี้จะเป็นขนาด14นิ้วนะคะใหญ่มากนะคะแล้วก็แน่นมากด้วยนะคะก็จะเป็นลายซ้อน3แถวแบบนี้นะคะค่ะอันนี้คือผังขนาด14เลยทำหมอน14นิ้วนะคะอันนี้คือผังโดยย่อนะคะเดี๋ยวน้องจะอธิบายให้ละเอียดนะคะตรงนี้คือทุกคนดูให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วเวลาไปลงตีลงกับผ้าเนี่ยมันจะง่ายเนาะสมมุติว่านี่ผ้า1ผืนนะคะความกว้างของผืนของผ้านะคะอันนี้คือความกว้างนะคะทุกคนอันนี้คือยาวมันจะยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าย่อมาใน A4 เนาะกว้าง 54.5 เซนนะคะความยาวตรงนี้148เซนนะคะผ้า1ผืนเราซื้อมาเมตร50ก็ได้ค่ะเพราะว่าผ้าเมตร50 1ผืนเนี่ยเราจะทำหมอนได้2ชิ้นเนาะตรงนี้คือเส้นสีดำนี่คือขอบผ้านะคะให้วัดจากขอบผ้ามาเลยค่ะมาถึงตรงนี้ก็คือ11เซนนะคะช่องว่างตรงนี้คือ11เซนเนาะช่องตรงนี้นะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ช่องด้วยกันนะคะ8ช่องช่องในอันเนี้ยค่ะช่องหนึ่งอ่ะก็คือ 1.5 เซนคูณ 1.5 เซนค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราจะตีช่องเนี้ยทั้งหมด96ช่องนะคะมันจะยาวไปอีกเลย96ช่องเนาะตรงนี้พอได้8ช่องปุ๊บตรงที่ว่างตรงนี้คือ 3.5 เซนนะคะ 3.5 เซนตรงนี้ก็1ช่องสี่เหลี่ยมอ่ะค่ะ 1.5 เซนคูณ 1.5 เซนนะคะก็ยาวไปถึง96ช่องเลยนะคะตรงนี้ก็ 3.5 เซนเหมือนเดิมตรงนี้ก็คือเท่ากับ8ช่องตรงนี้ก็8ช่องเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็11เซนนะคะตรงนี้คือริมผ้าส่วนด้านตรงนี้นะคะด้านขอบล่างกับขอบบนเราจะเว้นไว้ประมาณ2เซนนะคะขอบล่างกับขอบบนนะคะก็คือ148เซนเนี่ยที่คือน้ำเผื่อ2เซนอย่างละ2เซนตรงนี้ให้แล้วนะคะเพราะทั้งหมดมัน144แล้วก็บวกอีก4เนาะ2ตรงนี้2เป็น148นะคะผังอันนี้คือผ้าที่น้ำตีไว้ด้วยดินสอนะคะคร่าวๆไม่ต้องให้ชัดมากนะคะลองมาเทียบกับผังดูนะคะอันนี้คือเวลาเราซื้อผ้ามันจะเป็นริมอย่างนี้นะคะทุกคนให้วัดจากริมนี้เลยค่ะเห็นไหมคะริมนี้เลยเนาะปึ๊บมาตรงนี้11เซนเราก็วัดมาตรงนี้11เซนตรงนี้8ช่องช่องละ 1.5 คูณ 1.5 เซนเราก็ตีมา8ช่องปึ๊บ8ช่องตรงนี้ 3.5 ตรงนี้ก็ 3.5 เห็นไหมคะเทียบกับลองผ้ากับผ้าดูอันนี้ช่อง 1.5 คูณ 1.5 ตรงนี้ 3.5 ตรงนี้8ช่องแล้วก็ริมผ้าตรงนี้11เซนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนลายกันนะคะลายผังหมอน3แถวนะคะลูกศร3แถวนะคะเราก็เริ่มจากแถวที่1ก่อนนะคะอันนี้คือแถวที่1นะเริ่มจากช่องที่2ค่ะขีดแบบนี้นะคะแล้วก็เว้น1ช่องแล้วก็ขีดเว้น1ช่องแล้วก็ขีดเว้น1ช่องแล้วก็ขีดจนสุดผ้าเลยค่ะก็คือขีดทับไปเลยเห็นไหมขีดไปจนถึง96ช่องเลยนะคะทุกคนพอไปต่อไปแถวที่2กับแถวที่3นะคะจะเป็นคู่แล้วให้เราทำเริ่มจากช่องด้านล่างเลยค่ะทำเป็นลูกศรแบบนี้แล้วก็แบบนี้เห็นไหมคะลูกศรแบบนี้นะแล้วก็เว้น1ช่องแล้วก็เป็นลูกศรแบบนี้เว้น1ช่องแล้วก็ทำตีศรแบบนี้ตีลายนะคะเขียนลายไปจนครบ96ช่องนะคะต่อไปแถวที่4กับ5นะอันนี้4กับ5ก็เริ่มเหมือนกันค่ะเริ่มซ้อนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อยู่ช่องแรกแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็เริ่มช่องนี้ปึ๊บเห็นไหมคะมันจะสลับกันแล้วก็ไปต่อเลยค่ะเว้นช่องเว้น1ช่องแล้วก็ขีดแบบนี้ช่องที่แถวที่6กับแถวที่7อันนี้ก็ทำเหมือนเนี่ยค่ะเหมือนแถวที่2กับ3
แบบนี้เขียนลายไปจนสุดช่องที่96เลยนะคะช่องที่8อันนี้สุดท้ายก็คือให้ดูช่องแรกเห็นไหมคะขีดเดียวช่องนี้ก็ต้องขีดเดียวนะคะอันนี้หันไปทางด้านซ้ายอันนี้ก็ต้องไปด้านขวาเนาะปึ๊บขีด1เว้น1ขีด1เว้น1นะคะยาวไปจนถึงช่องที่96เลยโอเคฝั่งนี้เสร็จต่อไปมาแถวตรงกลางค่ะอันนี้แถวนี้นะคะตรงกลางก็คือขีดเดียวให้เริ่มเหมือนกันนะคะให้เริ่มจากช่องเดียวกันเห็นไหมคะอันนี้ก็เริ่มที่ช่อง2อันนี้เริ่มช่อง2อันนี้ก็ต้องเริ่มช่อง2ให้ขีดแนวนี้ค่ะแล้วก็เป็น1ช่องขีดเว้น1ช่องขีดนะคะขีดไปจนถึงช่องที่96เลยนะคะโอเคต่อไปมาฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ค่ะทุกคนขีดแรกเริ่มช่องที่2เหมือนกันคะขีดแรกต้องตรงกันนะคะตรงเนาะปุ๊บแต่อันเนี้ยมันจะหันสอนไปคนละทางกันกับอันนี้นะคะหันไปด้านนี้ค่ะเห็นไหมคะก็เว้น1ช่องแล้วก็หันไปด้านนี้ขีดไปจนครบช่องที่96เลยนะคะต่อไปอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นสอนหัวขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องสอนหัวลงกลับกันนะคะสอนลงมาขีดตำแหน่งเดียวกันค่ะแต่แค่กลับหัวลูกศรแบบนี้แล้วก็เว้น1ช่องแล้วก็ขีดแบบนี้ขีดให้สุดยาวไปจนถึงช่องที่96นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะลูกศรลงสลับกันค่ะลูกศรลงนะคะอีกครั้งนึงค่ะสอนลงสลับกันไปเลยค่ะขีดช่องจนไปถึงช่องที่96เลยนะช่องสุดท้ายแล้วค่ะแถวที่8อันนี้ให้ดูช่องตรงนี้ค่ะให้สอนกลับกันอย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมคะส่วนใครที่จำไม่ได้ก็ให้จำผังอันนี้ไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างผังคร่าวๆธรรมดาเนาะอันนี้ยังไม่ได้เขียนลายผ้านะคะก็ลองมาเขียนลายเอาลายที่เราเขียนบนกระดาษเนี่ยค่ะมาเขียนลายนี้นะเราก็เขียนลงไปบนผ้าค่ะก็คือถ้าทุกคนเข้าใจแผ่นผังแล้วทุกคนก็จะไม่งงเวลาเขียนบนผ้านะคะตีทั้งหมดเนี่ยค่ะมือใหม่ก็คือแนะนำให้ขีดเขียนลายบนผ้าทุกช่องนะคะเขียนไปทั้งพื้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตีผ้าตีลายทั้งหมดลงบนผ้าแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนด้านนี้คือด้านที่เราซื้อมาจากทางร้านใช่ไหมคะด้านนี้เราอีกฝั่งนึงที่เราตัดแบ่งครึ่งใช่ไหมคะมันจะเป็นขอบผ้ารุ่ยๆออกมาแบบนี้เก็บขอบตรงนี้นะคะไม่ให้มันรุ่ยด้วยการใช้ไฟแช็กลนขอบตรงนี้นะคะอันนี้คือน้ำลนมาแล้วนะจะไม่รุ่ยหรืออีกวิธีก็คือพับริมขอบแบบนี้แล้วก็เย็บสอยกันผ้ารุ่ยนะคะต่อไปค่ะทุกคนเอาด้านที่ตีตารางขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะขอบเส้นตรงนี้2เซนที่เราเว้นไว้กับขอบบนตรงนี้2เซนเหมือนกันที่เราเว้นไว้มาประกบติดกันให้ตรงนะคะกลัดทั้งหมดเสร็จแล้วเห็นไหมคะสมมติว่าเสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บจากมุมนี้ค่ะเย็บมาอีกฝั่งหนึ่งให้เรียบร้อยนะให้ติดกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเย็บกันก่อนนะคะอ
เย็บเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เห็นไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเนาะต่อไปเราก็จะเย็บลายกันค่ะให้ดูกระดาษดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะเริ่มจากแถวที่หนึ่งก่อนนะคะให้ทำทีละแถวนะคะเวลาเย็บทีละแถวเนาะอย่างนี้นะคะแถวที่หนึ่งนะเวลาเย็บอะค่ะให้ใช้ได้สีเดียวกับผ้านะคะอันนี้พอเห็นชัดขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะแถวที่หนึ่งคืออันนี้เนาะแล้วก็เวลาเย็บนะคะให้สกิปมุมผ้านะคะของอีกฝั่งหนึ่งตามแนวเลยนะคะสกิปมุมผ้าฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปจบอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้ชิดดึงผ้าชิดเข้ามาให้เข็มอย่าเพิ่งดึงเข็มออกนะคะให้ชิดเข้ามาแล้วเราค่อยเย็บค่ะเย็บสัก 2-3 ครั้งนะคะโอเคแล้วก็ล็อกได้ได้แล้วนะคะต่อไปก็ทำเว้นเห็นไหมเว้นช่องตรงนี้แล้วก็มาเย็บสกิปมุมผ้าแล้วก็มุมผ้าอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดึงรูปผ้าให้ชิดกันจับผ้าแล้วก็ตึงเข็มได้ตรงนี้ให้มันหย่อนไว้นะคะอย่าตึงนะคะให้หลวมๆไว้แบบนี้แล้วค่อยเย็บ1-2-3 รอบนะนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ยาวไปจนครบ9-16ช่องเลยค่ะมันจะใช้เวลาหน่อยนะคะละเอียดนิดนึงสมมุติว่าเราเย็บไปถึง96ช่องแล้วนะคะต่อไปเราก็มาดูอีกช่องที่2 2กับ3เนาะก็คือลายลูกศรแบบนี้ให้เริ่มจากมุมด้านล่างค่ะสกิปมุมด้านล่างแล้วก็สกิปมุมตรงกลางอันนี้ด้านบนอันนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็ม้วนเข็มค่ะมาสกิดอีกมุมด้านล่างตรงนี้ตามรอยที่เราตีไว้ที่เราขีดลายไว้นะคะได้แล้วก็จับผ้ารูดเข้าหากันแบบนี้แล้วก็เย็บเลยค่ะมันก็จะเป็นกระจุกแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูใหม่อีกครั้งนะคะมุมผ้าตรงนี้นะคะแล้วก็มุมผ้าด้านบนปึ๊บแล้วก็อย่าเพิ่งเอาเข็มออกนะคะม้วนเข็มลงมาม้วนเข็มลงมาก็คือมุมด้านล่างตรงนี้เห็นไหมคะปึ๊บสกิดเสร็จแล้วแล้วก็จับทั้ง3มุมค่ะรูดติดเข้าหากันแบบนี้รูดติดกันเสร็จแล้วก็เย็บตรงนี้ก็ได้ให้มันหลวมๆไม่เหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วก็เย็บติดกันก็จะได้เป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูเร็วๆอีกครั้งนะคะแบบนี้เราก็เย็บเรื่อยๆจนถึงช่องที่96แล้วก็ต่อไปมุมนี้ก็เย็บเหมือนกันค่ะ1-2-3มุมนี้ก็1-2-3เหมือนเดิมส่วนมุมปลายช่องที่8นี่ช่องสุดท้ายนะคะก็เย็บจากข้างล่างไปด้านบนนะคะให้เย็บจากข้างล่างไปด้านบนนะช่องนี้ก็เหมือนกันค่ะทำแบบเดียวกันหมดเลยค่ะอันนี้ก็เย็บจากล่างขึ้นบนนะคะอันนี้ก็ล่างขึ้นบนส่วนศรตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็คือให้เราสมมติเราเย็บหมดเสร็จแล้วใช่ไหมคะสมมติเราเย็บหมดแล้วเราก็พลิกผ้ามา
มาเริ่มด้านนี้แล้วก็เริ่มเหมือนกันค่ะมันจะได้เป็นฝั่งเดียวกันเราจะได้ไม่งงเนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็บฝั่งนี้เสร็จนะเดี๋ยวมาลองฝั่งนี้ให้ดูค่ะนี่นะคะคือแถวหนึ่งเย็บเสร็จแล้วแล้วก็ตรงกลางก็เย็บไปแล้วนะคะอันนี้คือแถวนี้เสร็จไปแล้วแล้วก็ตรงกลางนี่ก็คือนี่เส้นตรงนี้เลยเย็บเสร็จไปแล้วต่อไปก็คือซี่ขวาด้านนี้นะคะยังไม่ได้เย็บเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเย็บกันอย่าให้ดูด้านหน้านิดนึงเชวฟเชวฟนี่เป็นเกล็ดศรแบบนี้เลยเกล็ดคล้ายๆพญานาคเลยเนาะแต่มันเป็นรูปรูปศรเห็นไหมคะศรลงอย่างนี้เริ่มสวยแล้วอ่ะเรามาเรื่องของเรานะคะอันนี้ด้านนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วต่อไปเริ่มด้านนี้ให้เราพลิกแล้วก็เย็บเหมือนเดิมค่ะมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมันจะทำให้เราเย็บง่ายกว่าถ้าเราพลิกมาด้านเนี้ยมันจะเราเองอาจจะเย็บยากนิดนึงนะเพราะว่าถนัดขวาเนาะอ่ะให้มาอยู่ด้านซ้ายเราจะใช้มือขวาสะดวกนะคะก็เริ่มเย็บเหมือนเดิมเริ่มทีละแถวนะคะเย็บจากนี้นะคะขึ้นไปจนสุดรอบผ้าเลยแล้วก็มาเริ่มเย็บมุมแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทำจนครบเลยค่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็บเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งสองฝั่งนี่เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเนาะแล้วค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจับจีบผ้าด้านข้างนะคะที่เราเริ่มจากนี่ค่ะดูว่า ดูตรงขอบเนี่ยค่ะมันจะเป็นทิวของมันมาแล้วเห็นไหมคะแบบนี้นะคะแต่ละอันแต่ละช่องมันจะมีทิวของมันอยู่แล้วแล้วก็จับปีกตามได้เลยค่ะจับติดไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งแถวเลยค่ะเย็บเสร็จแล้วนะคะก็เห็นไหมคะมันก็จะมาชนกันให้เรารูดปลายเลยรูดปลายให้ชิดกันติดกันเลยนะแล้วก็มัดเชือกไปเลยมานี้นะคะช่องตรงนี้ก็จะแน่นมากต่อไปเราก็มาอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันค่ะแต่ฝั่งนี้ก็คือเย็บจับจีบแล้วก็เย็บเนาไปก่อนนะคะจับจีบแล้วก็เย็บไปก่อนนั่นแหละค่ะเย็บทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ค่ะเราค่อยๆดึงแต่ไม่ต้องดึงให้มันชิดทีเดียวนะคะให้ดึงกว้างๆก่อนแบบนี้นะคะให้มือเราใส่ไว้ได้นะมัดเป็นเงื่อนกระตุกก่อนนะแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็เอาแยงสังเคราะห์ค่ะค่อยๆยัดเข้าไปในหมอนจับไปได้สักพักนะคะให้มันแบบแน่นแล้วก็เอาไม้ค่ะไม้อะไรก็ได้ค่ะกระทุ้งให้มันให้ใยสังเคราะห์เข้าไปแน่นๆนะคะเข้าไปตามร่องของหมอนได้
อันนี้ก็คือเมื่อกี้อ่ะมันเห็นว่ามันบางไปนะก็เลยขอเพิ่มเชือกให้มันทบกันอีกรอบนึงนะคะมันก็เลยดูหนาขึ้นกว่ารอบแรกเนาะเมื่อเรายัดเสร็จแล้วนะคะให้เราแกะปมออกแล้วก็ดึงช่องตรงนี้ค่ะให้ช่องมันเล็กลงโอเคเล็กลงแล้วก็มัดนะคะเมื่อเราผูกแน่นแล้วนะคะให้เรายัดใยสังเคราะห์เข้าไปเพิ่มนะคะเอาให้แน่นให้แบบลูกมันตึงเลยนะคะแล้วดูว่าตรงไหนที่ยังไม่เสมอกันแล้วก็ยัดเข้าไปให้แน่นเลยทั้งหน้าแล้วก็หลักนะคะยัดไปให้แน่นเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเรายัดตามที่เราคิดว่าแน่นแล้วก็เราชอบพอใจแล้วนะคะตรงนี้กลีบเนี้ยเราก็มาจัดให้มันเรียงให้มันไปแนวทางเดียวกันนะคะจัดเรียงกันทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยค่ะอันไหนที่มันยังไม่ซ้อนกันเราก็ตะกุยผ้าให้เห็นเป็นรอยกลีบชัดๆนะคะต่อไปเรามาทำกระดุมปิดกันนะคะอันนี้ก็คือใช้กระดุมประมาณ 3.5 เซนนะคะจริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้นะคะบางคนก็ใช้แบบปั๊มเลยแต่ว่าหาไม่มีนะคะก็เลยใช้ที่มันหาได้นะคะก็คือกระดุมแล้วก็เศษผ้าสีเดียวกับหมอนเนี่ยละค่ะ1ชิ้นก็คือขนาดก็ให้พอแล้วก็ปิดมิดนะคะแบบนี้จำนวน2ชิ้นด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็เย็บขอผ้าเอาด้านเงาๆมันๆ นะคะด้านถูกไว้ด้านนอกนะคะนี่ก็เย็บเนาไปแนะนำนะคะถ้าใครทำขายก็คือปั๊มกระดุมให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะมันจะได้สวยๆเนาะอันนี้น้ำใช้แบบอุปกรณ์ที่หาได้นะคะไม่มีตัวปั๊มกระดุมด้วยก็เลยใช้กระดุมใหญ่นะคะมาแทนก่อนโอเคเสร็จแล้วก็ดุมใส่เข้าไปกรูดแล้วก็พันนะคะเอาให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ยึดไปยึดมาให้แข็งแรงอีกชั้นนึงค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ไฟแช็กนะคะหล่นผ้าใช้เข็มอันนี้ก็คือมีเข็มร้อยมาลัยนะคะถ้าใครมีเข็มที่มันหนากว่านี้หมายถึงว่าไม่อ่อนนะคะก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็เลยเอาที่มันยาวๆค่ะและได้ตรงนี้พอเป็นแข็งแรงหน่อยนะคะอันนี้น้องก็ใช้ไหมพรมอีกเช่นเคยอันนี้ใช้ได้อะไรก็ได้นะแข็งแรงหน่อยเย็บค่ะเย็บกระดุมเสียบให้ทะลุไปเลยแล้วก็มัดลายด้วยกันค่ะมัดปมไปเลยเนาะแล้วเราก็เสียบจากฝั่งหนึ่งให้ทะลุอีกฝั่งนะคะเอากระดุมอีกนิดนึงนะคะก็เสียบกลับเหมือนเดิมเสียบตรงรูค่ะให้ทะลุแล้วก็มาเสียบตรงกระดุมอีกรอบนะคะเสียบอีกครั้งนึงค่ะเช็คกลีบด้านหน้าด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงให้มันยุบลงไปเป็นบุ่มตรงนี้นะคะบุ่มเยอะบุ่มมากก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือถ้าดึงไม่ไหวนะคะก็คือใช้ดินสอช่วยดึงมันก็มัดเลยค่ะเก็บได้ให้เรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะหมอนฟักทองใบใหญ่ของเราขนาด14นิ้วนะคะเขาคร่าวๆประมาณนี้ค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะส
ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ